สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูไพ่ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยจะบอกสีนำโชคไว้ก่อนเนาะตรงนี้นะคะคนที่เกิดวันศุกร์สีนำโชคถ้าคุณอยากให้ลูกน้องบริวารรักให้ใช้สีฟ้าสีเงินอายุยืนยาวใช้สีแดงเข้าไว้นะคะตัวเองเกิดวันศุกร์ก็โอเคสีแดงชอบผ่านอยู่นะแล้วก็มีเดชมีอำนาจเนี่ยก็ใช้สีขาวสีเหลืองนะคะเป็นสีนะคะก็คือสีชมพูนะคะมูลาโชคลาภต่างๆการเงินสีเขียวนะคะอุตสาหะนะคะสีม่วงสีดำนะคะอันนี้ก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้แล้วก็มนตรีเพื่อนฝูงรักใคร่สีส้มแต่สีที่เป็นกาลกินีนะคะสีเทาส่วนตัวก็ใส่อยู่ประจำเหมือนกันต้องแบบไม่ห่างๆบ้างก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้โอเคฝากเอาไว้นะคะแล้วก็บอกไปแล้วว่าสาวๆทั้งหลายเนี่ยบางทีแต่งตัวตามสีแล้วดีก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นสีลิปด้วยได้จะดีมากๆนะคะโดยสีลิปนะคะแจงขออนุญาตนะคะแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะ Les Bon Bon เป็นลิปแมทนะคะของเพื่อนสาวคนสนิทแจงเองนะคะคือใช้ดีบอกต่อนะตรงนี้นะก็ราคา290บาทไปจากแจงเดี๋ยวบอกจากสั่งแล้วก็บอกว่าเอ้ยมาจากแจงเนี่ยลดเพิ่ม 5% นะคะก็เป็นสีแมทเนาะมีหลายสีมากด้วยกันนะคะตรงนี้ติดตามเพจเขาได้นะคะเป็นน้องแบรนด์ใหม่นะคะใช้ดีนะบอกต่อนะคะตรงนี้แล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะคะตรงนี้โอเคมาดูกันในส่วนของไพ่ Oracle ของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะตื่นเต้นนะเพราะเราเกิดวันศุกร์เหมือนกันขอดูหน่อยค่ะ2020เป็นอย่างไร Holding onRoss นี่เป็นเหมือนเทพเหมือนคิวปิดเนาะมีโอกาสได้แผงสอนเจอใครเข้ามาเดวิลตรงนี้ระวังนิดนึงนะใครจะมีกิ๊กหรือว่าคนที่เราไปคบแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีใครอยู่ต้องเช็คประวัตินิดนึงนะคะ intersection นะคะก็เหมือนกับบางทีเจอใครที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นเราชอบแล้วมันมาให้ถึงทางเลือกนะคะแต่สุดท้ายคุณก็เลือกได้ถูกนะเพราะว่ามันได้ไพ่ happily ever after นะคะ very soon ก็คือมันจะมีความสุขนั่นแหละจากมีกามเทพมาแผงสอนนะตรงนี้ เหมือนบางคนเนี่ยอาจจะคบใครอยู่แบบไม่จริงจังพอมาถึงทางเลือกสุดท้ายคุณจะเลือกได้ถูกต้องแล้วจังเข้าใจว่าคุณน่าจะเลือกคนใหม่มากกว่านะคะมันทำให้คุณมีความสุขนะคะจะมาเร็วๆนี้นะตรงนี้ลองดูว่ามีใครเข้ามาในชีวิตช่วงเวลาต่อจากนี้บ้างหรือเปล่านะคะดูสิเดวิลเนี่ยไพ่2 3คนในความสัมพันธ์หรือว่าไพ่มีกิ๊กหรือว่าเป็นไพ่ที่แบบเหมือนปีศาจร้ายอ่ะเป็นลักษณะเหมือนคู่กรรมทำนองนี้นะคะแต่แจ้งว่าคุณน่าจะเลือกถูกนะชาววันศุกร์มีการเปลี่ยนแปลงเนาะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะไพ่เดียดเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยจบลงได้นะคะคู่ที่แบบเฮ้ยถ้ามีการคบ 2-3 คนหรือว่า เราไปเป็นกิ๊กเขาหรือเขามาเป็นกิ๊กเราอย่างเงี้ยนะคะมันจะจบลงได้นะคะตรงนี้ถึงว่าคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีความคิดมากฉันไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันจะมีการเปลี่ยนเนาะทาวเวอร์เนี่ยเขาเป็นลักษณะของการจบอะไรที่มันมีปัญหาอุปสรรคนะคะ Eight of Cups เกิดขึ้นคือการที่คุณอะเดินหันหลังออกจากสภาวะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนถึงจะเห็นว่าแบบเอ้ยพระจันทร์ก็ขึ้นอยู่คือยังไม่ชัดเจนยังไงก็ยังไม่ชัดเจนอย่างนั้นแต่คุณเนี่ยจะไม่ได้นั่งรอให้มันแบบไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแล้วนะคะตรงนี้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันนิดนึงนะคะหรือว่าความไม่เข้าใจกันนะคะ The Hangman เกิดขึ้นบางคนเนี่ย เหมือนกับจะมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยพัฒนาไปไหนเลยนะคะบางทีคุณจะต้องมองต่างมุมเนาะมองว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับในความสัมพันธ์นี่เราก็ทำอะไรมาเราก็ทำมาดีแค่ไหนแล้วนะคะ
แต่แจงเข้าใจว่าปีหน้าของคุณเนี่ยมันจะเป็นการจบอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีแหละถึงว่าคุณจะไม่อยากจบถึงว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็รักของฉันมานานเหลือเกินแล้วแต่ไพ่เดทเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการจบเนาะมาพร้อมเดวิลด้วยก็คือความสัมพันธ์ที่แบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสสูงที่จะจบลงได้นะคะแล้วจะให้สังเกตว่ามีไพ่happily ever after นะคะคือความสุขมันจะแบบอยู่ต่อไปชั่วนิรันดร์คือมันจะดีขึ้นมากกว่านี้ถ้าคุณปล่อยวางความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนได้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นคนโสดๆนะคะอ่ะได้ไพ่ The Lovers เข้ามานะก็มีโอกาสสูงมากๆที่ได้คู่นะคะปีหน้าชาวศุกร์นะวันศุกร์ทั้งหลายนะคะมีคู่คบกันจริงจังได้นะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะตรงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ให้เวลาสักเท่าไหร่นะ Nine of Pentacles เกิดขึ้นเหมือนต่างคนต่างอยู่มากกว่าแล้วก็แต่คุณก็มีความสุขนะคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ได้แบบเฮ้ยต้องไปง้อเขาว่าเฮ้ยมาสนใจฉันไม่คือคุณมีความสุขของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองที่ดีมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะตรงนี้ The Hermit เกิดขึ้นนะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ยปัญหาต่างๆแจ้งเข้าใจว่าบางทีเนี่ยคุณต้องการเวลาคุณต้องการออกมาอยู่ตัวคนเดียวอยากจะใช้ชีวิตไตร่ตรองสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านมานะคะเขาบอกว่าให้ลองใช้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เคยเจอนะคะมันจะสามารถทำให้คุณอ่ะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นๆไปได้ถ้าถามถึงคนที่เป็นชายรักชายนะคะนะไพ่3ห้าเหรียญนะคะเข้าใจว่าช่วงเวลานี้เนี่ยขำขันขำขำไปก่อนนะขำขันไปก่อนยังไม่ต้องจริงจังนะคะเพราะว่าบางทีไปชอบใครเนี่ยมันจะมีความเศร้าความซึมความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเขาไม่ชอบฉันขนาดนั้นอะโลนลี่เขาเรียกว่าอะเหงาเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหญิงกับหญิงนะคะตรงนี้ก็ได้ไพ่ The Emperor อีกแล้วนะไพ่ซ้ำจากเมื่อกี้ก็โอเคมีโอกาสที่เจอคนที่สูงวัยกว่านะคะเป็นม่ายมาก็ได้หรือว่าจะเป็นคนราศีเมษนะคะตรงนี้เข้ามาดูโตกว่าคุณเยอะเข้ามาในความสัมพันธ์นะแล้วก็ถ้าเป็นถามว่าคนเก่าๆจะวนกลับมาไหมนะคะคนเก่าๆในที่นี้มีโอกาสที่จะกลับมานะคะ Ace of Pentacles เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกแบบเฮ้ยดีอ่ะมันจะกลับมาได้ช่วงดาวศุกร์เดินถอยหลังด้วยเนาะกลางปีอ่ะลองดูนะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นในส่วนของความรักที่มีปัญหาอยู่จะเป็นยังไงปัญหาอยู่จริงๆมันคลี่คลายได้แต่ตัวคุณเองเนี่ยมีความกังวลใจตลอดเวลารู้สึกแบบต้องระแวงตลอดเวลาเหมือนกับเราเคยเจ็บมาเราจะไม่ค่อยอยากจะเหมือนกับผ่อนคลายเหมือนเราโดนงูเหมือนโดนตีมาใช่ไหมเขาก็จะระวังตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันตัวคุณเนี่ยความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันจะดีขึ้นมากจริงมันจะหายมันจะปกติแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะกังวลคุณจะแบบไม่มั่นใจในความสัมพันธ์มองว่าใจเย็นๆปล่อยวางนิดนึงนะคะสำหรับชาววันศุกร์ในช่วงปีหน้านี้นะคะเพราะว่าจริงๆมันมีอะไรดีเกิดขึ้นนั่นแหละเพียงแต่คุณอาจจะต้องปล่อยวางให้ได้ก่อนนะคะจบอะไรเลือกให้ถูกอะว่าจะเลือกใครนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของไพ่สรุปนะคะปล่อยวางนะคะปล่อยวางคนเก่าไปให้ได้หรือปล่อยวางคนที่ทำให้คุณไม่สบายใจไปให้ได้นะคะเปิดใจนิดนึงนะ keep an open mind นะคะเนี่ย free yourself คือตัวคุณอะยังไม่ไพ่มันค่อนข้างจะพ้องกันเนาะสรุปของคนวันศุกร์เนี่ยจันเข้าใจว่าคุณอะมันยังมีความหลังครั้งเก่าๆแฟนเก่าก็มีโอกาสวนเวียนเข้ามาชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วอะมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยวางปล่อยเขาไปปล่อยคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีไปเนาะ intersection มาถึงทางแรกทางแยกแหละจะเอายังไงจะไปซ้ายจะไปขวาคนเก่าเนี่ยคิดถึงรักอยู่มานานผูกพันวนเวียนแต่ว่าเขาก็ไม่ดีกับเราขนาดนั้นแล้วตอนนี้ดีอีรอสเกิดขึ้นเหมือนกับมันมีกามเทพแผงสอนมันเหมือนกับมีคนแบบเอ้ยมาบอกเราเฮ้ยมาชี้นำหรือจะแบบเป็นบังเอิญได้เจอใครเขามาแล้วเขาดีมากๆแล้วคุณลังเลไพ่บอกให้คุณอะเปิดใจแล้วก็ free yourself อย่าไปพะวงอยู่กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตคือถ้าให้คิดว่าเราจะเลือกใครอะให้คิดว่าเราอะอยู่กับใครแล้วเราสบายใจ
อยู่กับใครแล้วไม่ได้ทำให้เราต้องแบบมานั่งกุ้มใจจะเอายังไงยังโน่นนี่ทำนองเนี้ยถ้าเขาแม้แต่ทำแบบนี้ให้กับคนเกิดขึ้นอ่ะจริงๆมันไม่น่าจะใช่ไหมอยู่กันอ่ะเขาน่าจะส่งเสริมช่วยเหลือคุณผลักดันคุณให้คุณอ่ะสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้มีพลังมีความฝันอยากทำโน่นทำนี่ไม่ใช่อยู่กันแล้วแบบเฮ้ยมัวแต่ให้ฉันคิดแต่ถึงเรื่องเธอนี่แหละคิดมากอยู่แต่เรื่องเธอเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เนาะถ้าใครที่มีโอกาสได้ทำให้คุณคิดแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่นะคะวันนี้ที่คุยกับลูกค้าเนาะคนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเราชอบเฮ้ยหรือว่าเขาเหมือนกับเราแสดงออกไม่เพียงพอแจงก็จะบอกไปว่าเอ้ยถ้าเขาอะไม่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเราให้ความสนใจเนี่ยบางทีเราก็ไม่ควรจะเลือกคนที่ไม่ฉลาดเนี่ยเข้ามาชีวิตเราไหมถูกไหมอันนี้ก็ฉันแล้วฉันนั้นความรักตรงนี้ที่อ่านไปเนี่ยจะมองว่าบางทีเนี่ยอันเก่าๆเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเหมือนหนังสือที่มันอ่านจบแล้วก็คือจบอะเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะไม่เปลี่ยนอะเพราะแต่ว่าตัวคุณอะต้องปล่อยวางให้ได้ก่อน free yourself ก่อนเลือกทางให้มันถูกต้องนะคะแล้วคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่มันแบบดีมากๆนะคะเปิดใจเอาคนใหม่ๆรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบนี้จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะขอบคุณทุกท่านนะคะก็เผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะเช็คปีใหม่เป็นยังไงบ้างหรือว่าจะเป็นการเรียนดูไพ่เรียนอ่านไพ่หรือว่าเรียนดูดวงดาวก็ติดต่อแจ้งมาได้รวมไปถึงแหวนเนาะตรงนี้ก็เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญนะคะบริจาคสร้างวัดนะคะโดยที่มีการทำพิธีปลุกเสกนะคะจากพระถึง108รูปนะคะมีเหล็กไหลทับทิมพม่าเผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้เหมือนกันช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมนะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ